คุยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องนี้เลยกับคาริน่าจากเอสปารนเองนะครับในตอนนี้เนี่ยคาริน่าถูกชาวเนติเซนจีนหรือว่าชาวนนเน็ตจีนเข้ามาคุกคามเข้ามาโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ในอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองนะครับหลังจาก <un> พูดถึงอนิเมะยอดนิยมเลยของทางประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นอนิเมะที่ถูกแบนในประเทศจีนทําให้ชาวในจีนนั้นไม่พอใจแล้วก็เข้ามาต่อว่าโจมตีคาริน่าผ่านทางบัญชีไอจส่วนตัวนั่นเองนะครับการเข้ามาโจมตีในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากการตั้งชื่อตัวละครที่เป็นที่ทกเถียงแล้วก็พาดพิงถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบว่าไม่ค่อยจะดีนักเลยจากสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า My Hero a c a d e m ดมีนันเองนะครับคาริน่าได้พูดถึงอนิเมะเรื่องนี้นะครับบน p u พเป e ซึ่งชื่อของตัวละครมีความคล้ายกันกับยูนิต731นะครับเป็นหน่วยปฏิบัติการลับของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในเมืองฮาบินจากประเทศจีนซึ่งโด่งดังจากการทดลองทางการแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรมนะครับกับนักโทษในช่วงทศวรรษที่19 3 0แล้วก็ช่วงทศวรรษที่19 4 0ซึ่งความเชื่อมโยงกันนี้หรือว่าความคล้ายคลึงกันนี้นะครับบน ประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยทําให้กลายเป็นบ่อกเกิดแห่งการวิพากษ์วิจาร์แล้วก็ถูกโจมตีในครั้งนี้ของคาริน่าจากเอสป่านั่นเองซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับชาวเน็ตเนี่ยพอรู้เรื่องปุ๊บก็คือไม่พอใจคาริน่าเป็นอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์โจมตีใน IG กันเพียบเลยนะครับแต่ละคาคอมเมนต์ก็คือแรงๆทั้งนั้นไม่ได้มาเพียงแค่ใน IG ส่วนตัวของคาริน่านะครับเว่ยป่อเองเนี่ยก็โดนเช่นเดียวกันถูกคู่คามอย่างมากแล้วก็ถูกโจมตีแบบว่า อย่างหนักเลยพร้อมกับเรียกร้องให้คารีน่าเนี่ยออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และเป็นการขอโทษที่ต้องจริงใจเท่านั้นถึงเฉพาะถึงจะพอใจชาวเน็ตจากประเทศจีนแต่ว่า ด้วยความที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับแฟนๆของคาริน่ารวมไปถึงนิติเซนเกาหลีเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันรวมตัวกันออกมาปกป้องคาริน่านะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่านี่คือทางประวัติศาสตร์ที่แบบมันยาวนานมากแล้วก็เป็นเรื่องที่โคตรจะลึกเลยคาริน่าเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจความมายที่มันแบบว่าซับซ้อนกันไปซับซ้อนกันมาทําให้คาริน่าพูดหรือว่ากล่าวถึง My Hero a c a d e m i a ีเนี่ยออกไปซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอนิเมะชื่อดังที่ติดอันดับ หนึ่งในอนิเมะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับมีผู้คนมากมายเลยที่แนะนําเรื่องนี้ต่อๆกันแล้วก็รับชมเรื่องนี้แล้วถูกใจก็บอกกันว่าเอ้ยไปดูดิไปดูเรื่องนี้เลยส่วนมากในกลุ่มวัยรุ่นเองเนี่ยเมื่อถามว่าตอนนี้ดูอนิเมะเรื่องอะไรอยู่ก็มักจะตอบเรื่องนี้ไปดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกเลยที่คาริน่านะจะแนะนําเรื่องนี้ให้แฟนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอนิเมะชื่อดังแต่หลายคนก็บอกว่าไม่มีทางเลยที่คารินาหรือว่าใครก็ตามจะรู้ข้อมูลแบบนี้ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่่หรือวา คนที่เรียนประวัติศาสตร์ด้านนี้มาดังนั้นฉันคิดว่าคาริน่าไม่รู้จริงๆและเธอเองก็ไม่ผิดที่จะแนะนำการ์ตูนดีๆสักเรื่องให้แฟนๆได้ดูกัน และก็ยังมีที่บอกว่าทําไมจะต้องให้คาริน่าขอโทษในเมื่อคาริน่าแค่เพียงแนะนําอนิเมะและพวกคุณนั้นก็ไปเชื่อมโยงกันเองจะมาให้คาริน่าขอโทษอะไรบางคนในถึงกับบอกว่าการ์ตูนหรืออนิเมะเรื่องนี้ถูกแบนในประเทศจีนแต่ไม่ได้ถูกแบนในประเทศอื่นๆดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดูมันได้และคาริน่าเองก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงหรือว่าแนะนําอนิเมะเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆไม่ผิดเลยเพราะเธอไม่ได้แนะนําให้คนจีนไปดูหลากหลายความคิดเห็นนะครับแต่ว่าชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ย ็คือช่วยคาริน่าปกป้องคาริน่ากันสุดฤทธิ์เลยใครที่เป็นแฟนคลับของคาริน่านะครับหรือว่าติดตามเรื่องราวนี้อยู่รับฟังคลิปนี้มีความพินจเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องที่ชาวเน็ตนั้นจากทางประเทศจีนเนี่ยเข้ามาต่อว่าคาริน่าใน IG เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาคอมเมนต์กันได้หรือใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอนิเมะหรือว่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราแบบอัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงกกกก็ฝาดดดค subscribe like ให้้ััันนวยะรบสส